ในการดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้านะครับหลายครั้งเนี่ยการที่คนไม่เข้าใจท่านคนไม่เชื่อท่านคนไม่นับถือท่านนะครับนี่คือชีวิตที่เอโนคตอบสนองอย่างถูกต้องเป็นพระคัมภีร์ยืนยันว่าก่อนเขาจะไปเขาดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ใช่มีคนมาด่าผมว่านู่นนี่นั่นอาจารย์คมเอกนู่นนี่นั่นแล้วผมก็ด่าเขากับบนเวทีเลยไอแมลงวันเผือกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออะไรอย่างเงี้ยผมไปด่าเขาบนเวทีบอกไอคนเนี้ยสบคนเนี้ยแมลงวันเผือกอะไรนะครับผมด่าเขาอย่างนี้นะครับท่านคิดว่าชีวิตนี้เป็นที่พอพระทัยไหมไม่ใช่อ่ะจริงไหมหมายว่าที่พอพระทัยคือชีวิตอะไรอ่ะก็ไม่ตอบสู้ไม่ตอบโต้จะด่าก็ด่าไปสิผมถือว่าเป็นการอวยพรให้ผมมีการเจิมสูงขึ้นถ้าท่านโดนด่านี่นะมีคนด่าพี่น้อยบอกอุ้ยทำท่าเก๊กหล่อดูพี่คนนี้เนี่ยแต่งหน้าดูเหมือนหล่อมากเลยมาโบสถ์ทุกอาทิตย์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ก็ถือว่าโอ้อวยพรฉันให้ฉันมีการเจิมสูงขึ้นพี่น้อยเมย์ไหมครับการดำเนินชีวิตที่เบียวว่าใจคือการไม่ตอบโต้นะครับแล้วสุดท้ายนะคนต่างๆก็ตกใจเพราะหาเอโนไม่เจอพี่น้องเข้าใจไหมฮะแล้วเขาจะหาเอโนทำไมถ้าเอโนไม่ใช่คนดังเหมือนใครสักคนเป็นแบบเด็กกระโปโลแถวนี้แล้วหายหัวไปท่านคิดว่าใครจะมีใครไปตามไหมมันก็ไม่มีจริงไหมเอโนเป็นคนสำคัญแล้วก็เลยถูกตามหาอย่างชะละวันพี่น้องเห็นไหมลึกไหมนะครับหมายว่าแล้วก็มียืนยันนะครับว่าแล้วที่สำคัญนะครับทำไมความคิดนี้ผมน่าจะเป็นจริงเพราะคำว่ามีพยานว่าเอโนคดำเนินชีวิตในความชอบธรรมมาจากภาษาเดิมคำว่ามาทูริโอแปลว่าการเป็นพยานในชั้นศาลถอดรูปเป็นคำว่ามาตุสนะครับมาตุสแปลว่าการเป็นพยานทางกฎหมายในชั้นศาลแต่ฟังดีนะเป็นรากศัพท์ของคำว่ามาร์ทที่แปลว่าการข่มเหงด้วยความเชื่อหมายว่าคนเขาเป็นพยานว่าคนนี้ทางกฎหมายว่าเขาโดนคนที่เป็นพยานให้คนคนหนึ่งว่าคนนี้โดนข่มเหงด้วยความเชื่อมีคนเป็นพยานถึงเอโนคว่าเอโนคเนี่ยทางกฎหมายเป็นพยานอย่างชัดเจนเลยแล้วในรากศัพท์แปลว่าเป็นพยานว่าคนนี้โดนข่มเหงให้ลำบากเพราะความเชื่อของเขาแปลว่าตลอดชีวิตเอโนคนะครับเต็มไปด้วยความลำบากโดนข่มเหงทางความเชื่อไม่ใช่สบายๆไม่ได้กินบราวนี่กาแฟแล้วขึ้นสวรรค์พี่น้องเข้าใจไหมเห็นภาพไหมว่าเอโนคเนี่ยเป็นคนที่รับความยากลำบากในสิ่งที่เขาเชื่อถือยากลำบากในสิ่งที่เขาเชื่อนะครับทำสิ่งเฉพาะที่พระเจ้าพอพระทัยเท่านั้นพี่น้องมันไม่สำคัญหรอกว่าท่านอยากทำอะไรมันสำคัญว่าพระเจ้าพอพระทัยอะไรมันไม่สำคัญว่าท่านคิดยังไงไม่สำรู้สึกยังไงก็ยังไม่สนใจเลยมันสำคัญว่าพระเจ้าคิดยังไงในสิ่งที่ท่านทำพี่น้องท่านจะเจ็บแค้นยังไงผมไม่รู้แหละแต่พระเจ้าคิดอย่างเงี้ยพี่น้องจริงไหมนะครับหมายว่าถ้าเอโนคยืนหยัดแม้กี่ข่มเหงทำให้เกิดความยากลำบากนะครับสุดท้ายเนี่ยเอโนคเนี่ยรับการต่อว่าจากคนรอบๆและสุดท้ายเอโนคก็รอดแล้วก็เกิดในที่สุดนะครับผมจำได้ว่าครับตอนที่พระเจ้าเรียกผมทำโบสถ์นะครับมีแต่คนไม่เชื่อไม่คิดว่าจะทำได้ไม่สนแล้วก็ด่าอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมเล่าก็ฟังเป็นประจำก็เป็นเรื่องจริงนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าผมไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นและปัจจุบันก็ไม่สนผมไม่สนผมจะทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำให้สำเร็จใครจะมาด่าผมวิจารณ์ผมเรื่องของคุณผมไม่สนหรอกเพราะคอยดูผมมีโอกาสสุดท้ายในชีวิตผมไม่ยอมให้ใครมาเอาสิทธิ์ของผมไปพี่น้องมันขึ้นกับท่านทั้งนั้นแหละท่านจะเป็นคริสเตียนไร้กระดูกสันหลังมันก็เป็นเรื่องของท่านเป็นพวกไส้เดือนพี่น้องไม่มีกระดูกสันหลังใครด่าก็เอ็นเดี๋ยวก็น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่น้องคิดว่าผมน้อยใจไม่เป็นเหรอตาตีก็น้อยใจเป็นแต่ผมไม่สนไงผมผ่านอะไรมาระดับหนึ่งจนผมรู้ว่าผมไม่สนแล้วชีวิตผมมันห่วยมันหลงหายมามากพอจนผมไม่สนใจแล้วก็จะมาด่าผมนินทาผมวิจารณ์ผมเป็นสบด้วยนั่นเรื่องของแกฉันไม่สนนะครับเพราะผมมั่นใจว่าพระเจ้าเรียกผมนะครับแล้วผมก็ยืนหยัดในสิ่งที่ผมเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าเรียกผมก็ทำผมไปเรื่อยๆผมไม่ได้ไปโปรโมทไม่เคยยิงแอดนะครับสิ่งที่เกิดความยากลำบากนี้นะครับเกิดขึ้นจากคริสเตียนคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนแล้วบางคนก็เชื่อในฝ่ายด้วยโจมตีผมว่าร้ายผมพูดโกหกแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตัวตึงมากเลยแบบด่าอะไรผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะอะไรมากมายกับคนมาเปิดโบสถ์ผมไม่ได้ไปฆ่าคนตายไม่ได้ล่วงประเวณีมาเปิดโบสถ์รับรองไม่รับรองมันต้องมีแกมารับรองด้วยเหรอ แกเป็นใครวะต้องฉันไม่รับรองโบสถ์นี้เองเป็นใครอ่ะพระเจ้ารับรองอย่างคำพยานเพียบเลยพี่น้องเขาจะไปสนอะไรอ่ะคนนี้ด่าหนูจานมาผมจะเบิร์ดกระโหลกท่านทีหนึ่งเอาความโง่จากหัวท่านแล้วบอกว่าไปต่อเหมือนท่านเนี่ยเคยเห็นไหมหนังญี่ปุ่นอ่ะมันวิ่งมาซ้อมอ่ะโค้ชคะหนูเหนื่อยมากเลยค่ะอะไรเงี้ยแล้วโค้ชก็เอาไม้เรียวอันนึงมาฟาดก้นเพี้ยไปต่อแล้วก็มีดวงตะวันลับๆกำลังวิ่งโหยก็วิ่งต่อไปก็ร้องไห้ไปท่านจำได้ไหมเคยดูหนังสไตล์นี้ไหมท่านท้อใจมาหาผมจะไม่ตูตีตูดท่านไปต่อไม่ต้องท้อใจไม่มีเวลาเอเมนไหมครับพี่น้องมันเป็นบทเรียนของความอดทนพี่น้องเอเมนไหมครับหลับหูหลับตาไม่ต้องไปฟังพี่น้องขอโทษนะผมก็ชอบพูดประจำนั่นคงไม่กลัวผมอยู่แล้วแหละพี่น้องหมาเห่าแล้วท้อใจทำไมมันก็เห่าใส่ท่านตลอดแหละท่านมีหมาที่ยังไม่เห่าท่านไหมอ่ะเดินไปเอวาน่ามันก็เห่าท่านตลอดอ่ะจริงไหมมีทั้งหลายตัวเป็นแก๊งเลยหมาห้องห้องห้องอาจารย์หมามันเห่าใส่หนูนี่เป็นส่วนยังไงไม่ใช่ญาติท่านพ่อท่านก็ไม่ใช่ทำดีท่านก็ไม่เคยทำไอคนด่าท่านมันเคยมาเลี้ยงข้าวท่านไหมให้ทุนการศึกษาท่านเหรอเป็นผู้มีพระคุณบนชีวิตท่านเหรอไม่ใช่ทั้งนั้นไปสนทำไมไม่ต้องจริงไหมหรือว่ามาในโบสถ์บางคนนะสะดุดพี่น้องคนนี้ฉันจะไม่อยู่โบสถ์นี้แล้วหลุมพรางตื้นๆแล้วก็โง่ซ้ำซากด่าอย่างนี้ได้สติจะได้เลิกสะดุดเรื่องโง่สักทีพี่น้องเข้าใจไหมครับแล้วใครเดือดร้อนก็ท่านไงเดือดร้อนใครเดือดร้อนท่านนั่นแหละเดือดร้อนมันเป็นการทดสอบพี่น้องเข้าใจไหมไม่มีที่นี่ที่อื่นมันก็มีพี่น้องมันคนมันมนุษย์ไม่สมบูรณ์หรอกเรียนเรื่องให้อภัยให้อภัยแล้วทำไมไม่ใช้ล่ะพี่น้องเข้าใจไหมแล้วท่านเขาไม่ได้ไปฆ่าพ่อแม่ท่านนะหรือมาข่มขืนท่านอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเขาก็แค่บางทีอาจจะทำอะไรบางเรื่องไม่ถูกใจท่านอาจจะแบบสะดุดนิดหน่อยเรื่องแค่นี้ยังไม่ผ่านอย่าไปนับเลยมันเป็นเด็กอนุบาลอยู่เลยพี่น้องเข้าใจไหมฮะพี่น้องรู้ไหมครับว่าเอโนกเนี่ยเป็นเหล่ากงนะครับเขาได้ส่งความเชื่อของเขาเนี่ยไปยังหลานของเขาที่ชื่อว่าโนอาด้วยเอโนกเนี่ยเป็นเหล่ากงของโนอานะครับเมทูเสลาไปประมาณแบบสองขั้นอะนะครับตอนนี้มีคุณตาข้างหลัง ตานาธานนะครับมีตาแล้วนะครับหลานของเขาชื่อโนอานะครับพี่น้องและโนอาก็เจอเหตุการณ์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สุดท้ายเนี่ยพี่น้องผมเชื่อไหมครับว่าผมเชื่อว่าตอนโนอาเกิดเนี่ยผมเชื่อว่าเอโนกยังอยู่หรืออาจจะมาช่วงปลายแล้วเหตุการณ์ความเชื่อของเอโนกที่หายไปเนี่ยที่เราว่าเรากงโดนพระเจ้ารับไปเนี่ยคงเล่ามาถึงระดับถึงโนอาแล้วคนคงเล่าว่าเนี่ยโดนด่าเยอะมากเลยนะแต่เรากงอดทนมากเลยสุดท้ายเรากงโดนรับไปโนอาคงได้ยินเอ้ยเรากงเราเจ๋งว่ะเรากงโดนแรปเจอร์พี่น้องเอเมนไหมเรากงอดทนมากเลยแล้วสุดท้ายเรื่องเหล่านี้ก็ถูกใส่ไว้ในใจเด็กที่ชื่อโนอาด้วยต่อมาในข้อที่7นะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงโนอาบุรุษที่ปฏิเสธการยอมแพ้บุคลิกภาพของพ่อแม่ถูกส่งต่อไปที่ลูกเสมอโดยความเชื่อเมื่อพระเจ้าทรงเตือนโนอาถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านก็มีใจเกรงกลัวจัดแจงต่อนาวาเพื่อช่วยครอบครัวของท่านให้รอดและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ปรับโทษแก่โลกและเป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดขึ้นมาจากความเชื่อพี่น้องเรือโนอาเนี่ยนะครับใช้คำว่าอาร์คนะครับแปลว่าบ็อกคอนเทนเนอร์เป็นวูดเดนคอนเทนเนอร์ไซส์นะครับง่ายๆเลยตึกแถว30ห้องต่อกันตึกแถว30ห้องในยุคสมัยของโนอานะสร้างด้วยไม้ใช้เวลา100 ปีในการสร้างนะครับความเชื่อโนอาห์นี้นะครับผมจะอธิบายบริบทให้ท่านฟังว่ามันเป็นไปไม่ได้มากๆเลยนะครับเป็นความเชื่อที่ไม่ยอมหักไม่ยอมงอเหมือนกับเอโนกนั่นเองนะครับปฏิเสธที่จะเลิกสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำไม่ต่างกับเอโนกเลยนะครับวลีคำว่าถูกเตือนนะครับพระเจ้าเตือนโนอาห์ใช้คำว่าเชอร์มาทิโซที่แปลเป็นคำเฉพาะที่อธิบายธุรกรรมทางธุรกิจหมายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือโนอาห์ร่วมธุรกิจกับพระเจ้าร่วมในบิสเนสของพระเจ้าเป็นลูกน้องพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ให้คำเตือนคำแนะนำทางธุรกิจเกี่ยวกับโนอาห์นะครับ การใช้คำนี้นะครับเป็นการบอกว่าความสัมพันธ์ของโนอาห์กับพระเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะของเจ้านายกับลูกน้องด้วยเหตุนั้นนะครับโนอาห์ได้รับคำแนะนำตักเตือนจากพระเจ้าในสิ่งที่ยังไม่ปรากฏนะครับคำว่าสิ่งที่ไม่ปรากฏนะครับมาจากคำว่าเมดเดโพนะครับเมดเดโพที่แปลว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสิ่งนี้สมเหตุสมผลที่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าก็คือว่าโลกสมัยนั้นนะครับมันไม่มีฝนตกมันไม่เคยมีฝนตกแล้วตอนนี้นะครับเรือโนอาห์ไม่น่าจะสร้างใกล้ทะเลอะไรทั้งสิ้นน่าจะอยู่แต่แบบบนเขาอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่านะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าน้ำไม่เคยท่วมโลกมาก่อนคือมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหตุการณ์ภัยพิบัติเหมือนกับยุคสุดท้ายกาลียุคเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนบอกว่าจะโดนไล่ฆ่าถ้าไม่รับขึ้นมาไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับไม่มีใครเคยเห็นน้ำท่วมแบบนี้มาก่อนแล้วก็ฝนก็ไม่เคยตกนะครับในพระธรรมปฐมกาล2ข้อที่5ข้อที่6ย้ำเตือนให้เราเข้าใจนะครับบอกว่าต้นไม้ตามทุ่งนาไม่เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกนะครับผักก็ไม่งอกนะครับพระเยโวาทรงไม่ได้ให้ฝนตกบนแผ่นดินโลกเห็นไหมยังไม่เคยให้มีฝนตกยังไม่มีมนุษย์ทำไร่ไถนาเลยพี่น้องเห็นไหมไม่มีฝนตกในข้อ6บอกว่าแต่มีหมอกขึ้นมาจากแผ่นดินโลกทำให้พื้นแผ่นดินเปียกหมายว่าเมื่อก่อนเนี่ยพืชพันธุ์โตโดยหมอกพี่น้องคิดดูดีผมบอกว่าผมซื้อร่มโลกนี้ไม่เคยมีฝนตกเหมือนผมเนี่ยใส่ชุดหิมะแล้วเดินไปนอกตึกใจบอกฝนหิมะจะตกแค่นี้เดินไปเซ็นท่านใส่ชุดหนาๆเลยนะคุมเหมือนเอสกิโมท่านคิดว่าผมจะโดนด่าไหมใส่มา100 ปีแล้วผมทำอะไรไหมผมทำแบบเหมือนบ้านอะไรสักอย่างคือยังไงเดียเหมือนอยู่ดีผมสร้างเรือบนชั้น7ตึกโซโซ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมบอกน้ำจะท่วมคิดว่าผมบ้าปะแต่โนอาห์ทำคือโนอาห์ทำท่ามกลางสภาวะแบบนี้แล้วก็โนอาห์ต้องเก็บรวบรวมสัตว์ด้วยนะครับคงเป็นสวนสัตว์โนอาห์เลยนะครับสัตว์ทุกประเภทในโลก2ตัวเพศกับตัวเมียเข้าไปในเรือทั้งหมดนะครับโนอาห์จำเป็นจะต้องเก็บอาหารสำหรับสัตว์เหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งไม่รู้ต้องเก็บเท่าไหร่แต่ว่าโนอาห์อยู่เรือประมาณเกือบน่าจะเกือบปีหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องเตรียมอาหารสำหรับครอบครัวเรือโนอาห์นี้นะครับเท่ากับตึกแถว30ห้องใหญ่มากนะครับสูง3 ถึง 4ชั้นนี่ประมาณนี้นะครับบทเรียนการทดสอบความเชื่อนะครับก็คือพระเจ้าเนี่ยให้เตรียมสำหรับสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบางคนก็หาว่าท่านบ้านะครับมาโบสถ์มาอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยหรือว่าทำอะไรบางเรื่องนะครับมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วต้องทำท่ามกลางความขัดแย้งหรือความไม่เห็นด้วยคนทั่วๆไปพี่น้องคิดดูดิท่านทั้งตอกไม้อยู่อะร้อยปีนะท่านแล้วก็ทำอะไรที่มันไม่มีใครคิดว่ามันจะมีประโยชน์อะทำเหมือนกล่องใหญ่ๆประมาณยาวมากเลย30ตึกแถวหน้าหนึ่งก็4 เมตร120ประมาณ120 เมตรเลยประมาณนี้นะครับผมจำไซส์ไม่ได้พี่น้องไปดูทีแต่ว่ามันเป็นไซส์เพอร์เฟกต์สำหรับการทนน้ำท่วมเลยมันมีทางลมนะครับแล้วก็ทำอยู่แล้วก็รวมสัตว์มาใส่เข้าไปท่ามกลางประชาชนทั้งหลายท่านคิดว่าคนเขาจะคิดว่าโนอาห์บ้าไหมไอ้บ้าไอ้เพี้ยนจริงมันไม่เคยมีฝนตกอีกต่างหากนะและไม่เคยมีน้ำท่วมด้วยนะพี่น้องเขาอยู่ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมากๆนะครับแท้จริงโนอาห์นะครับก็เลยจำเป็นจะต้องยึดสิ่งที่ต้องทำเนี่ยไปเรื่อยๆทำสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้ทำใช้เวลานานมากๆนะครับในการก่อสร้างเรือนะครับสิ่งต่างๆนี้นะครับประมาณ100 ปีนะครับแล้วอยู่บนเรือประมาณสักปีกว่าๆภรรยาโนอาห์คงเคยถามว่าโนอาห์คุณแน่ใจหรือพระเจ้าตัดกับคุณแล้วขอให้คุณทำสิ่งนี้โนอาห์บอกมั่นใจตลอดเวลานะครับมีความสั่นไหวมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมานี้นะครับลูกจะบอกว่าพ่อเราสละชีวิตเพื่อสิ่งนี้ทั้งหมดเลยเหรอพ่อแน่ใจเหรอว่าพระเจ้าตัดกับพ่อพี่น้องเข้าใจไหมครับต่อมานี้นะครับคนรอบๆตัวคงพยายามจะบอกว่าโนอาห์แกบ้าแล้วนะครับติ๊งตองหรือเปล่านี่นะทำอะไรอยู่นี่นะครับผู้คนในพื้นที่รอบๆตัวเขานะครับไม่เคยได้ยินหรือเห็นเกี่ยวกับน้ำท่วมมาก่อนนะครับไม่คิดว่าการสร้างเรือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องประหลาดมากๆผู้คนคงหัวเราะเยาะเพราะพระคัมภีร์บอกว่าคนในสมัยโนอาห์เป็นคนเลวหมดเลยเป็นคนชั่วช้าหมดเลยคงกินเหล้าเมาแล้วก็มาฉี่ใส่ที่โนอาห์ง่ายๆจะทำให้เรือแกลอยขึ้นแล้วก็ฉี่กัน5-6 คนลอยสิลอยเรือแกลอยสิลอยสิอย่างเงี้ยคงแบบเดินมาแล้วก็มีค้อนคนละอันแล้วก็นี่เนี่ยสร้างเรือนี่เนี่ยสร้างเรือพี่น้องเข้าใจไหมคงมีคนมาเยาะเย้ยตลอดเวลาทำเรื่องปัญญาอ่อนงี่เง่าโง่เง่าเหมือนท่านไง วันอาทิตย์ไม่ไปไหนมาโบสถ์ดูโง่จริงไหมสละเวลาไม่ทำการทำงานมาไม่ต้องร้านแอร์ไม่ต้องดูมาฟื้นฟูอย่างเงี้ยวันนี้ไปเชียงใหม่นี่ก็ลงมาแล้วไอ้พวกนี้มันบ้าบ้าหนักเขาไปใหญ่ไปตั้งแต่ตี 5งานเริ่มกี่โมงก็ไม่รู้ไปตั้งแต่ตี 58 โมงอย่างเงี้ยนะไอ้พวกนี้มันบ้าเปล่าเนี่ยเพี้ยนเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็รับก็กลับบ้านมึงจะหิวคอยไอ้ที่หนักก็คือเขาแค่ทำซาวเช็คก็เต้นอย่างเงี้ยนะฮะเต้นอยู่กลุ่มเดียวหรือจากโบสถ์ไหนไอ้โบสถ์นี้แหละนะฮะนะครับซาวเช็คอยู่ผมว่าผมไปนั่งข้างหน้าที่สอบอ้าวทำไมพวกเราเต็มไปหมดเลยวะน้ำเงินทั้งนั้นอย่างเงี้ยฮะน้ำเงินทั้งนั้นมารับกันก่อนทั้งนั้นพี่น้องเราทำเรื่องบ้าๆทำเรื่องแบบประหลาดทำเรื่องที่คนเอาหัวเราะย่อมานอนอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกทำไมคุณมานอนอ่ะก็บอกเขาไปเลยสบายดีไม่เมื่อยผมเรียนรู้เลยบทเรียนของความดีของการมานอนในโบสถ์คือเลยก็ไม่เมื่อยลองก็จะติดใจจริงไหมมันไม่มีอะไรสบายกว่านี้แล้วมาโบสถ์มานอนโอ้รับพระสิริพระเจ้าอาจารย์ก็เอื้อมตัวมาแตะหัวท่านไอคนเมื่อยคือผมสบายดีออกทำเรื่องบ้าๆมันนอนมาโบสถ์มาอะไรเงี้ยก็นี่ไงแล้วท่านก็ใครมาวิจารณ์ฉันช่างมันดิสบายออกพี่น้องก็จริงไหมก็เหมือนโนอาห์ไงทำเรื่องอะไรบ้าๆเพี้ยนๆพี่น้องจริงไหมเหมือนคนเมาคนอื่นเขาไปเที่ยวเทคหมดไป RCA หมดท่านมาเลยเนี่ยมาอยู่แถวเนี้ย AAOO อะไรเนี่ยนะครับผู้คนก็หัวเราะเยาะมากมายแล้วยิ่งเป็นคนที่บัณฑิตบอกว่าเป็นแต่คนชั่วหมดเลยเป็นคนแบบเลวหมดเลยพระเจ้าเสียใจที่สร้างมนุษย์โลกไอ้พวกนี้ยิ่งเยาะเย้ยเก่งเข้าไปอย่างท่านเคยเห็นคนเยาะเย้ยไหมอ่ะคงเจ็บแสบไปถึงซวงจริงนะครับมีละครล้อโนอาห์อาจจะมีแบบเทเตอร์วันนี้เรื่องโนอาห์สร้างเรือแล้วทุกคนก็มาแสดงเป็นโนอาห์มาสร้างเรือมันเลาะเยาะเย้ยตลอดเวลาแต่พี่น้องท่านยืนหยัดได้หรือเปล่าท่านแบกหน้าท่านหนาพอหรือเปล่าจริงๆแล้วโนอาห์มีคุณสมบัติหนึ่งคือหน้าด้านจริงไหมหน้าท่านด้านหรือเปล่าท่านแคร์คนมากไหมหรือหน้าท่านบางนะฮะหน้าผมจริงๆค่อนข้างบางนะฮะแต่ว่าผมก็ค่อนข้างมีหน้าทนเหมือนกันความเชื่ออย่างนี้นะครับใน2 ทิโมธี 1 ข้อที่ 5บอกว่าข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออันแท้อยู่ในท่านซึ่งก่อนมีอยู่ในโลอิสยายของท่านและมีอยู่ในยูนิสมารดาของท่านพี่น้องความเชื่อเนี่ยมันอยู่ในเอโนมาก่อนยืนหยัดท่ามกลางคนกลด่าแล้วก็ลงมาที่โนอาห์เช่นเดียวกันพี่น้องเมนไหมครับถ้าท่านพี่น้องฟังดีนะครับความเชื่อลูกท่านจะไม่ได้เป็นเหมือนที่ท่านสอนลูกท่านจะเป็นเหมือนที่ท่านเชื่ออยากจะดูว่าพ่อแม่คนไหนดีจะไปดูลูกเลยถ้าลูกทิ้งพระเจ้านะพ่อแม่ห่วยพี่น้องเข้าใจไหมบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้เดินติดตามพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมฮะความเชื่อในพ่อแม่มันจะลงไปที่ลูกหลานของท่านพี่น้องเมย์ผมไม่ได้รู้เรื่องใครนะครับอย่ามากดผมนะครับกดตัวเองดีกว่านะครับแต่ถ้าท่านเป็นคนเหยาะแยะความเชื่อเหยาะแยะก็จะส่งไปยังลูกหลานของท่านพี่น้องฟังดีนะครับเขาไม่ได้เป็นเหมือนที่ท่านสอนเขาเป็นเหมือนที่ท่านเป็นพระคัมภีร์ได้ระบุอีกนะครับว่าโนอาห์เนี่ยทำหน้าที่เป็นทูตเทศนาความชอบธรรมตลอดเวลาที่เขาทำเรือคนคงสงสัยเป็นจุดสนใจแล้วคนคงมาถามว่าทำอะไรเขาบอกว่าภัยพิบัติพระเจ้าจะพิพากษาโลกนี้คงประกาศว่าจงกลับใจใหม่แต่ไม่มีใครฟังเขาเลยใน2 เปโตร บทที่ 2 ข้อที่ 5บอกผู้เทศนาเกี่ยวกับความชอบธรรมใน2 เปโตร บท 2 ข้อที่ 5บอกว่าเราไม่ได้ทรงยกเว้นมนุษย์โลกครั้งโบราณและทรงช่วยโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรมเป็นคนอื่นอีก7 คนให้รอดเพื่อคราวที่พระองค์จะทรงบันดาลให้น้ำท่วมโลกของคนอธรรมโลกนี้มีแต่คนอธรรมมีแต่7 คนที่ฟังโนอาห์คือคนในครอบครัวพี่น้องในภาษาจีนนะครับผมจำไม่ได้คำว่าเรือหรือน้ำท่วมเลยไม่แน่ใจนะครับพอไปนับเนี่ยในภาษาอักษรจีนเนี่ยมันมีคนอยู่8 คนพอดีในวัฒนธรรมจีนได้สร้างตัวอักษรขึ้นมาแล้วระบุว่ามีน้ำท่วมโลกอยู่ในตัวอักษรนะครับแล้วบอกมีคนรอดที่8 คนนะครับไม่มีใครคนต่างๆได้รับการประกาศเรื่องความชอบธรรมจากสิ่งที่โนอาห์ทำทุกคนต้องสงสัยในยุคนั้นทุกคนรู้หมดอย่างไปดูเรื่องประหลาด100 ปีไปดูโนอาห์สร้างเรือทุกคนรับรู้หมดเรื่องของพระเจ้าทุกคนรับรู้หมดผ่านคำพยานที่ท่านทำล้มๆนอนๆแต่มันมีคำพยานว่าหายโรคมีคำพยานว่าชีวิตดีขึ้นมีคำพยานว่าเลิกทำบาปได้ทุกคนรับรู้หมดแต่หลายคนไม่เคยกลับใจหลายคนไม่เคยสนใจวิพากษ์วิจารณ์นะครับและสุดท้ายนี่นะครับคำวิพากษ์วิจารณ์คำถามจากครอบครัวรวมถึงความกังวลส่วนตัวที่หนักอึ้งในชีวิตโนอาห์ปฏิเสธที่จะทิ้งงานที่รับผิดชอบก็ทำเรือจนเสร็จในที่สุดและสุดท้ายนะครับเขาก็เลยช่วยทำให้คนในครอบครัวของเขารอดได้ในที่สุด นะครับในฮีบรู11ข้อ17บอกว่าและด้วยความกลัวโนอาห์เตรียมเรือไว้เพื่อช่วยบ้านของเขาพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับก็ไม่ได้เตือนโนอาห์บอกว่าท่านมีใจเกรงกลัวจัดต่อนาวาเพื่อจะช่วยครอบครัวท่านให้รอดพระคัมภีร์คำว่าใจเกรงกลัวใช้คำว่าอูบาเบโอไมที่แปลว่าการกระทำบางสิ่งอย่างระมัดระวังและเร่งด่วนและจริงจังโนอาห์นะครับเข้าใจว่าการสร้างเรือจะทำให้อย่างน้อยครอบครัวเขาจะรอดจากภัยพิบัติของการล้างโลกนี้นะครับคำว่าจัดแจงเป็นภาษากรีกนะครับที่ใช้คำว่าใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างเรือมันต้องเหมือนกับหมดตัวหมดแรงสร้างตามที่พระเจ้าสั่งละเอียดมากนะครับกี่เมตรกี่มิลทำอย่างหนักทำเงินแค่คนในครอบครัวเพราะไม่มีใครช่วยและไม่มีใครสนใจโนอาห์ทุ่มเทกับสิ่งที่เขาทำในการสร้างเรือตามแผนการที่พระเจ้าประทานให้ไว้นะครับคำว่าเรือในตรงนี้ไม่ใช่คำว่าเรือในภาษากรีกใช้คำว่าคิโบทอสที่แปลว่ากล่องนะครับเป็นกล่องที่บรรจุนะครับหรือว่าเป็นคำว่าอาร์คนะครับหรือว่าที่ใช้คำเดียวกับที่เป็นคำว่าอาร์คหรือว่าเป็นคำว่าอาร์คผมก็เรียกว่าเรือนะครับเพราะไม่มีคำอื่นในภาษาไทยนะครับต่อมาเพราะว่าคำว่าอาร์คในภาษาเดิมเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ถูกส่งออกมาจากปากหรือว่าคำพูดหรือ word เพราะว่าถ้อยคำเหล่านี้นะครับเอาข้อความผ่านอากาศแล่นไปยังหูคนหนึ่งในภาษาฮีบรูเนี่ยคำว่าเรือตรงนี้แปลว่าคำพูดหรือ word หมายความว่าไงครับพี่น้องฟังดีนะครับเราจะไม่ต้องสร้างชีวิตในพระวจนะพระเจ้าเราจะไม่ต้องทำตามพระวจนะพระเจ้าเพราะวันหนึ่งเมื่อท่านเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าอยู่ในเรือนะครับท่านจะทำให้ครอบครัวของท่านรอดพี่น้องเข้าใจไหมครับนะครับพระสุดท้ายนะครับโนอาห์ก็เขาก็ชนะในที่สุดนะครับสิ่งที่สำคัญก็คืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่เขาทำเพราะเขากลัวฮะเขากลัวว่าครอบครัวเขาจะไม่รอดพี่น้องฟังดีนะครับทำไมเราต้องสร้างเรือของพระเจ้าทำไมต้องมาสร้างคริสตจักรทำไมเราต้องมารับใช้ทำไมเราต้องมาทำเฟรมมิ่งไนท์ทำไมต้องมาทำรอบนมัสการทำไมต้องไปทำบรรณกิจทำไมเราต้องสร้างคริสตจักรท้องถิ่นในพื้นที่ที่ท่านอยู่จังหวัดอุบลอุดรเชียงใหม่เพราะไงเพราะวันหนึ่งนะครับเรือที่ท่านช่วยกันสร้างเนี่ยจะทำให้ครอบครัวท่านรอดท่านคิดว่าเด็กวัยรุ่นเขาจะมารอดได้ไงถ้าโบสถ์มีแต่ลุงเทศนาป้านำนมัสการแล้วทุกคนก็มารวมแล้วก็กลับบ้านพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าท่านจะออนไลน์อย่างเดียวผมก็ไม่ได้ว่าแต่ท่านควรจะต้องสร้างคริสตจักรเพราะว่าคริสตจักรต้องมีเมครูมเพื่อให้เกิดคนใช้ของประทานการที่เราร่วมใจกันสร้างคริสตจักรของพระเยซูมาต้อนรับทำทุกอย่างพี่น้องกำลังเกรงกลัวพระเจ้าเพื่อจะทำให้ครอบครัวของท่านรอดคริสตจักรที่ผมมีส่วนเป็นอุปกรณ์ให้พระเจ้าใช้ส่วนหนึ่งในการสร้างคริสตจักรวันหนึ่งก็ทำให้พ่อแม่ผมมีโอกาสได้เข้ามาในเรือนี้มันก็มีคนอื่นที่ช่วยผมในการคุยกับพ่อแม่ผมมันก็ทำให้ครอบครัวผมรอดพี่น้องเข้าใจไหมครับทำไมท่านต้องทุ่มเทในการช่วยกันสร้างเรือทำสิ่งปัญญาอ่อนในสายตาชาวบ้านทำสิ่งที่เหมือนเสียสละในสายตาเพราะวันหนึ่งนะครับเรือมันจะทำให้ครอบครัวของท่านรอดและอีกมุมหนึ่งคือการทำตามพระวจนะบนชีวิตของท่านพอทำไปเรื่อยๆความรอดมันก็สำแดงออกเรื่อยๆคนก็เห็นพระคุณพระเจ้าบนชีวิตท่านมันก็ทำให้เขารอดในที่สุดพี่น้องเอเมนไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญตรงนี้นะครับการต่อเรือของครอบครัวโนอาห์เกิดจากความกลัวแต่เป้าหมายในใจเขากลัวครอบครัวเขาไม่รอดถ้าไม่มีเรือทุกคนตายหมดถ้าไม่มีคริสตจักรทุกคนจะหลงหายหมดพี่น้องเอเมนไหมครับนะครับวันนี้ผมก็มีการแบ่งปันว่า2เรื่องนะครับที่เป็นเหล่ากงเอโนกับโนอาห์นี่นะครับเป็นหลานนี่นะครับอดทนท่ามกลางทำสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นอดทนยืนหยัดในความเชื่อถ้าท่านอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ผมหนุนใจท่านเอาให้สุดเอาให้เสร็จสร้างเรือให้จบพี่น้อยเมย์ไหมครับนะครับพระเจ้าให้พรนะครับ